กี้ส้มของเราสองคนวันนี้นานาก้าการันตีเลยค่ะว่าเป็นสูตรที่รับรองว่าคุณน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้แต่รับรองความอร่อยว่าเป็นคุกกี้ที่ส้มอย่างแน่นอนคุกกี้ส่วนมากจะใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะแป้งอเนกประสงค์ที่เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะตรากบสังเกตแถบสีเขียวตรงนี้แล้วก็มีโลโก้กบตรงนี้นะคะส่วนประกอบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอามาใส่คุกกี้เราจะอร่อยขนาดนี้วันนี้เราเลยต้องขอเอาสูตรนี้มาแชร์ด้วยกันวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบใส่ลงไปเลยแทนส่วนผสมของน้ำตาลเรียกได้ว่าหอมมากตัดซองมาแล้วนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและผงฟูจากนั้นเทส่วนผสมลงไปในอ่างผสมของเราเลยใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในอ่างผสมเสร็จแล้วใส่เข้าไปใช้หัวใบไม้นะตีสปีดดำให้เขาล้วนก่อนที่ตีเราไข่กรีนกับวานิลาเอ็กสแทรคผสมด้วยกันไข่ไก่ของเราที่เตรียมไว้นะคะใส่กลิ่นส้มลงไปเพราะเป็นของเหลวเหมือนกันจะได้เข้ากันง่ายจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตามลงไปพักไว้ค่ะโอเคได้แล้วนะที่ว่าหน้าตาของขนมของเราเนี่ยจะเป็นร่วนๆแบบนี้ไข่ไก่ของเราเนี่ยใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและกลิ่นส้มเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตีไข่ไก่จนเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเราใส่ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาข้าวทองลงไปด้วยตัวถั่วตัวนี้ความจริงเป็นเมล็ดนะคะสวยๆเลยเราเอาไปอบจนกระทั่งสุกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็มาสับหยาบๆใส่ลงไปในคุกกี้ส้มของเราเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มผิวสัมผัสเวลาเราเคี้ยวนอกเหนือจากนั้นใช้ช็อกโกแลตชิพเม็ดใหญ่ๆใส่ลงไปด้วยค่ะแฟนๆที่ชอบทานช็อกโกแลตหลายๆคนเนี่ยจะนิยมทานช็อกโกแลตคู่กับส้มเพราะเขาว่ากันว่าช็อกโกแลตกับส้มไปด้วยกันได้ดีมากเข้ากันแล้วยังเข้าแล้วจ้าเราจะเอาคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในที่ตัดไอติมอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยได้ชิ้นที่เท่ากันเราใช้ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองมาอบจนกระทั่งเขาสุกนะคะแล้วเราก็แต่งคุกกี้เราเป็นเหมือนดอกไม้จากนั้นหลังจากแปะถั่วแล้วเราใช้มือเราเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าสั่นมือใช่ไหมคะกดลงไปบนคุกกี้แบบนี้เราจะไม่ใช้ปลายนิ้วของเราแตะเขาแบบนี้นะมันจะทำให้ขอบเขาปลิ้นคุณผู้ชมแบบไม่ตกแต่งแบบเราตกแต่งแบบอื่นก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาคุกกี้ของเราเข้าเตาอบค่ะหลังจากอบคุกกี้แล้วเนี่ยนะคะคุกกี้ต้องทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นก่อนนะเราก็จะบีบหน้าคุกกี้ของเราเป็นลายๆกลิ่นส้มพูดถึงกลิ่นส้มเนี่ยนะเราสองคนเลือกใช้ส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะนอกจากจะเอามาทำน้ำอร่อยแล้วเนี่ยนะทำเบเกอรี่ได้ตั้งหลายเมนูเราใช้100กรัมนะเขาจะให้กลิ่นส้มหอมๆที่สำคัญรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานจันเมย์อยากได้สีสันที่ปริ๊งปราดมากๆขออนุญาตเพิ่มสีผสมอาหารสีส้มลงไปนิดหนึ่งมันมีแน่ใจนะว่าเราไม่ได้ตวงสีเกินเนี่ยมันก็สวยโอเคได้จากนั้นเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปในอ่างผสมส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสของเราที่ผสมสีผสมอาหารแล้วใช้หัวตีรูปใบไม้โอเคได้แล้ว
พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องยกลงสีสันสะดุดตามากจริงๆ เอาไอซิ่งของเราใส่ลงไปจากนั้นเราจะตกแต่งคุกกี้ของเราโอ้สวยจังเลยลูกแม่เราสอนเราแต่งหน้าเค้กเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเราแต่งไม่สวยทุกคนก็อาจจะโทษแม่เราด้วยคุกกี้ของเราหลังจากบีบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมทิ้งไว้จนกระทั่งหน้าของเขาแห้งหรือถ้าไม่มีเวลาอบไฟต่ำๆ5นาทีเนาะจากนั้นเสิร์ฟได้เลยหรือว่าจะเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทก็สามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยล่ะค่ะขนมชิ้นนี้เนี่ยเราเชื่อเลยล่ะค่ะว่าทำแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือทำขายเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าลูกค้าต้องติดใจแน่นอนพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลข23วันไหนอะวันพฤหัสวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยมากอุ๊ยตายแล้วดูน่าทานอะอุ้ยตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นนะคุณผู้ชมนะเป็นฟรุตเค้กบัตเตอร์เค้กเราก็จะได้กินเนื้อเค้กเยอะขึ้นฉ่ำยิ่งขึ้นใช่